มันต้องค่อยๆมาค่อยๆกินมันต้องแบบมีสมาธินิดนึงค่ะต้องเรียกกลับมาอย่าไปไม่มีร้องไห้แบบร้องไห้เลยนะเป็นแบบรักครั้งแรกเนี่ยค่ะคนรู้แฟนคลับรู้ร้องไห้หนักตลอดเพราะฉันคือโบคืออ่อนแอจริงๆโบก็เสียใจแม่ก็เสียใจแม่ก็ผอมเลยโบอกหักแต่ใครผอมแม่ผอมเป็นเหมือนแบบเป็นครั้งแรกที่แม่เห็นว่าเราแบบอกหักอะไรเงี้ยแม่ก็สงสารเพราะก็จะไม่อยากกินข้าวเนาะเราพอไปเข้าค่ายแม่ก็ฝากอาจารย์ทุกคนเลยว่าไอ้โบมันอกหักดูแลมันด้วยกลัวมันไปแบบตกคงตกเขากระโดดตึกอะไรเงี้ยรู้ค่ะว่าไอ้โบอกหักเพราะว่าเป็นช่วงรอบกองไฟเขาก็ต้องมีเปิดเพลงเปิดเทคกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประกาศเลยสำหรับเพลงแรกเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าหน่อยนะให้ไอ้โบไอ้โบมันอกหักใครก็ได้ดูมันด้วยนี่แบบรู้ได้ไงวะอ๋อแม่บอกก่อนที่จะแบบนั่งรถทัวร์ไปกันที่เขาค่ายฉันมีความสุขฉันจะได้รองเท้าว้าวถ้าแฮปปี้มากๆอ่ะเป็นบ้าไปเลยนะเพราะคนเรามันมีความพอดีเนาะแต่ถ้าแบบมากเกินไปอย่างเงี้ยดีบ้าแล้วเราเป็นแบบแฮปปี้ที่แบบมีคนบอกเราบ้าไหนเต้าเต้าไอ้เต้าโง่ถ้าเราเขินมาไอ้ว่นบ้าหนาถ้ามีแฟนใช่ไหมคะแบบมีความรักนี่คือโบจะเป็นคนแบบน่ารักไปเลยอ่ะจะเป็นคนแบบงุ้งงิ้งอ่ะสายแมวอะไรเงี้ยแบบอุ้ยไอ้ว่านเพื่อนกับเพื่อนไงมีอะไรไม่ไปอู้เสียเวลาแป๊บนึงนะยังทำอะไรอยู่กินข้าวได้เขาหิวพอดีเลยแต่นี่อยู่กับเพื่อนเธอเพื่อนเธอบอกไม่กินแล้วเพื่อนทรายกเป็นตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ